จากนั้นภาพท่านก็หายไปในถ้ำกลางอากาศไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากภาพแห่งความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านเท่านั้นอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนักท่านว่าคืนนี้ท่านก็ภาวนาจนสว่างเช่นเดียวกับคืนวันพระอรหันต์พากุละเหาะมาเยี่ยมแสดงธรรมโปรดเช่นกันคือพอภาพพระอรหันต์กัสสปะท่านจากไปแล้วซึ่งนับแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากันอยู่เป็นเวลา3ชั่วโมงเศษจิตถึงถอนออกมาลำดับต่อไปท่านได้นำพระธรรมวินัยที่ได้รับเมตตาจากพระอรหันต์ท่านมาขบคิดอีกตอนหนึ่งทำให้เกิดความซาบซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและจิตใจจนลืมหลับนอนในคืนวันนั้นเพราะธรรมที่ได้รับจากนิมิตดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังรู้สึกดื่มด่ำล้ำค่ายากที่จะพรรณนาให้ถูกต้องตามความจริงได้แม้เวลาอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสมาธิภาวนาก็ทำให้จิตประวัติถึงท่านไม่ว่างเว้นแต่ละเวลารู้สึกเป็นกำลังใจไปนานการประกอบความเพียรก็เข้มแข็งความมุ่งมั่นในธรรมที่จะพึงได้พึงถึงดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังก็รู้สึกจดจ่อต่อเนื่องผิดธรรมดาอยู่มากราวกับจะได้ถึงธรรมแดนพ้นทุกข์อยู่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงคำสั่งเสียท่านเล็บเปิดบางตอนท่านเน้นคำสำคัญกับท่านอาจารย์องค์นั้นโดยเฉพาะก็มีแต่ผู้เขียนไม่กล้านำลงเกรงจะเป็นการกระเทือนท่านและแสลงใจท่านผู้อ่านมากไปจึงขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้นำลงให้บางท่านได้อ่านอย่างจุใจเล็บปิดงูพิษที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คนได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงค์กรรมฐานเป็นที่แปลกใจที่เรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะขึ้นไปพักบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำแห่งหนึ่งชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูพิษสีดำตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าถ่านไฟฉายชนิดใหญ่ยาวประมาณเมตรเศษแต่ดุมากเป็นพิเศษอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเป็นประจำมาหลายปีงูพิษตัวนี้เคยทำอันตรายแก่คนมาแล้วแต่ใครๆไม่กล้าทำไมมันกลัวว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังจนชาวบ้านขนานนามให้มันว่าเจ้าถ้ำใครขึ้นไปพักค้างคืนที่นั่นไม่ค่อยได้เขาบอกว่าถ้ามีคนขึ้นไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นตอนเย็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้างูตัวนั้นจะออกมาแผ่แม่เบี้ยคูฟ่อฟ่อฟ่อเฉพาะกัดได้ก็กัดจริงๆผู้คนเคยเสียทีให้มันหลายรายแล้วจนเข็ดกันไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นท่านอาจารย์องค์นี้คิดอยากไปพักถ้ำนั้นเพื่อประกอบความเพียรจึงวานให้ชาวบ้านไปส่งแม้เขาบอกว่างูพิษตัวนี้ดุมากและอาจเป็นอันตรายได้เพราะมันก็ไม่มีใครทราบได้จึงไม่อยากให้ท่านไปพักแต่ท่านก็ขอให้ญาติโยมไปส่งจนได้โดยให้เหตุผลว่าถ้าถึงคราวแล้วแม้นอนอยู่ในบ้านก็ตายไม่มีใครห้ามได้อาตมาเคยเห็นมาแล้วจนเชื่อกรรมอย่างสนิทใจการอยู่ถ้ำก็เคยอยู่มาจนเคยชินร่างกายจิตใจของอาตมาถ้าเป็นวิสัยที่ควรเป็นได้ก็น่าจะกลายเป็นหินเป็นเขาไปหมดแล้วคงไม่ทนเป็นกายคนใจพระดังที่เป็นอยู่นี้ได้เลยแม้อาตมาไปอยู่ในถ้ำนี้ถ้าไม่ถึงคราวชีวิตก็คงจะเป็นชีวิตของพระของอาตมาอยู่ดังที่เคยเป็นมาไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้งูเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระซึ่งถือศีลถือธรรมประจำใจไม่ได้ถือความอิจฉาบังเบียดทำลายใครถ้างูจะทำอันตรายก็ยอมตายเพราะกรรมไม่ดีของตนที่อาถรรพ์ทำชั่วไว้ดีกว่าการกลับกลัวผลไม่ดีจะตามสนองในภายหลังเป็นไหนๆนักปราชญ์ท่านยังจะชมเชยว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงแม้ตายเพราะเหตุดังกล่าวนี้เสร็จแล้วท่านก็ไปจริงๆโดยให้ญาติโยมตามส่งเมื่อไปพักอยู่ในถ้ำนั้นได้ความสะดวกกายสบายกายเพียงคนเดียวพอตกวันที่สองตอนเย็นก็เห็นงูดำตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหินและค่อยๆเลื้อยตรงมายังท่านซึ่งกำลังนั่งรำพึงอัตธรรมอยู่บนแคร่เล็กๆด้วยสัญชาตญาณที่เคยถืออำนาจในการทำลายพอเห็นมันเลื้อยตรงเข้ามาหาอย่างไม่เกรงกลัวและทำท่าจะเอาจริงเอาจังกับท่านจริงๆท่านก็ระลึกคำที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังได้ทันทีว่าต้องเป็นงูเพชฌฆาตตัวที่ว่านั้นแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอาการอาถรรพ์ถึงขนาดนี้เลยเรามาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้คิดเบียดเบียนทำลายใครแม้สัตว์ตัวเล็กๆยังให้ความเมตตาต่อเขาเสมอด้วยชีวิตของตน
ไม่เคยคิดเย่อหยิ่งในตัวว่าตนเป็นคนเป็นพระที่มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั่วไตรภพแม้งูดำตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่นับเข้าในจำนวนเพื่อนสุขเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันแต่เหตุไฉนอยู่ๆไม่มีเรื่องทะเลาะทุบท้องตะบองตีอะไรกันเลยงูตัวนี้ยังอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเลื้อยเข้ามาเพื่อจะทำลายเราซึ่งเป็นเพื่อนที่เชื่อถือในความเป็นความตายได้ผู้หนึ่งไม่มีเพื่อนใดในเขาลูกนี้จะเป็นที่เชื่อถือได้ยิ่งไปกว่าเมื่อย้อนมาระลึกถึงศีลของตนข้อบริสุทธิ์ธรรมมีความเมตตาเป็นต้นก็เปี่ยมในจิตใจตามอำนาจของจิตของธรรมซึ่งมีในตนที่อบรมมาถ้าสัตว์ตัวนี้ยังจะกล้าทำอันตรายเราได้ลงคอแล้วก็ถือว่าเราเองในอดีตชาติต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลือประมาณน่าจะไม่มีนรกหลุมใดต้านทานไว้ได้ให้พ้นจากผลกรรมอันทารุณนั้นมาแล้วจำต้องมาเจอกับความทารุณของงูพิษตัวนี้ที่ตนเคยสร้างความทารุณแก่เขามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องหลีกกรรมของตัวเพราะตัวเองกล้าทำตัวก็ต้องกล้ารับผลจึงจะสมนามว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงพอคิดตกก็พูดกับงูตัวเลื้อยมาหยุดอยู่ห่างองค์ท่านประมาณหนึ่งวาและกำลังแผ่แม่เบี้ยคอยโอกาสอยู่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่อความมุ่งร้ายหมายโทษใครเลยแต่มาบำเพ็ญธรรมเพื่อความสุขแก่ตนและเพื่อนร่วมชาติโดยไม่นิยมประเภทว่าเป็นใครเราแผ่เมตตาเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงมีเธอด้วยผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายควรรับได้ถ้าเธอยังหวังความสุขกายสบายใจเช่นสัตว์โลกทั่วไปก็ควรรับเมตตาธรรมที่เย็นฉ่ำนี้ไปประดับตัวต่อไปดีกว่ามาขู่เข็นทำลายผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นไหนแม้ทำผู้อื่นให้เป็นอันตรายและตายไปด้วยพิษสงของเธอส่วนตัวเองก็ไม่เห็นได้เลื่อนคุณงามความดีเป็นความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์มีนรกเป็นต้นเท่านั้นนี้เป็นผลที่ได้รับจากการเบียดเบียนทำลายผู้อื่นเราไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยกับการทำของเธอเพราะเป็นงานส่งเสริมทุกข์เพื่อบีบบังคับตัวเองเราเห็นด้วยเฉพาะผู้ไม่เบียดเบียนทำลายผู้อื่นอันเป็นงานไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครตนก็เย็นผู้อื่นก็เย็นมองเห็นกันราวกับมิตรที่เคยสนิทกันมาตั้งพันกับแสนกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่บังควรที่จะทำความทุกข์ร้อนแก่กันอันเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตัวอีกด้วยเรามาอยู่ที่นี่เพื่อสมานมิตรกับเธอและสัตว์ทั่วไปจงเห็นใจเราผู้เป็นมิตรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเธอรับความเป็นมิตรและเมตตาธรรมจากเราแล้วจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเย็นเราอีกเป็นครั้งคราวก็มาได้ตามอัธยาศัยเรายินดีเป็นมิตรกับเธอตลอดไปไม่รังเกียจว่าเธอเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระเราถือว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันจึงไม่ได้ถือว่าใครยิ่งยอนกว่าใครตลอดวาสนาบารมีก็ต่างคนต่างมีตามกำลังของตนที่สร้างมาหรือเธออาจมีวาสนาบารมีแก่กล้ายิ่งกว่าเราก็ไม่อาจทราบได้เพราะต่างคนต่างมีธรรมดีและชั่วติดแนบอยู่กับตัวด้วยกันบางทีเธอลาจากชาติเป็นสัตว์นี้แล้วเลื่อนฐานะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราผู้กำลังกำดำกำขาวกับกิเลสตัวสมมุติอยู่เวลานี้ก็เป็นได้แต่เธอไม่สร้างความชั่วทับถมตัวเข้าไปอีกดังจะสร้างกรรมให้ดีกับเราอยู่ขณะนี้พอพูดกับงูจบลงท่านนึกอธิษฐานจิตขออำนาจเมตตาธรรมที่เคยค้ำจุนโลกมาประจำแผ่นดินจงดลบันดาลให้งูตัวนี้จงกลับใจจากความเป็นศัตรูกลายมาเป็นมิตรสนิทสนมกันโดยธรรมเถิดดังนี้เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดว่าอะไรบันดาลก็ไม่น่าจะพูดได้ถูกต้องทำให้งูตัวกำลังจะทำอันตรายท่านอยู่ในไม่กี่วินาทีข้างหน้ากลับอาการที่เป็นศัตรูลงในทันทีทันใดคืองูตัวนั้นกลับเอาศีรษะลงหมอบสงบนิ่งอยู่ประมาณ10นาทีแล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไปและค่อยๆเลื้อยหายเงียบไปในเวลานั้นวันต่อมาก็มาหาท่านอีกและมาแทบทุกวันแต่ไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวเหมือนวันแรกเลยเป็นเพียงค่อยๆเลื้อยเข้ามาถึงที่เก่าแล้วทำตัวสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยกลับไปท่านว่าท่านเห็นความอัศจรรย์ของเมตตาธรรมประจักษ์ในคราวนั้นอย่างถึงใจอีกครั้งหนึ่ง
นับแต่วันนั้นมาท่านกับงูตัวนั้นเลยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอะไรเป็นที่ระแวงกันเลยถึงเวลางูตัวนั้นอยากออกมาเที่ยวป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณหน้าถ้ำที่ท่านพักอยู่ก็มาในฐานะสัตว์ที่คุ้นกับคนด้วยดีแล้วต่างไม่ระวังระแวงซึ่งกันและกันมันคิดอยากออกมาเที่ยวตามภาษาของมันเวลาใดก็ออกมาตามสบายไม่ค่อยมีเวลาเหมือนแต่ก่อนเช่นที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเรื่องทํานองนี้ผู้เขียนเชื่อมานานแล้วจะว่าโง่ก็ยอมรับเพราะตัวเองก็เคยพบบ้างและครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าสัตว์ทุกจำพวกไม่ค่อยกลัวพระและชอบมาอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ท่านพักอยู่เป็นพวกฝูงๆทั้งสัตว์ใหญ่เช่นหมูกวางอีเก้งเป็นต้นทั้งสัตว์ตัวเล็กเช่นกระจ้อนกระแตอีเห็นงูเป็นต้นเนื่องจากสัตว์ส่วนมากรู้อากัปกิริยาของผู้ไม่เบียดเบียนและทำลายได้ดีพระไปพักอยู่ที่ไหนนานๆหน่อยมักจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยท่านเองก็เมตตาชอบเล่นกับมันและชอบเอาอาหารให้มันทานซะด้วยซึ่งสัตว์บางชนิดชอบทานกล้วยผลไม้ข้าวประจำชีวิตของมันส่วนน้ำเป็นอาหารจำเป็นของสัตว์แทบทุกประเภทฉะนั้นเวลาพระท่านเห็นสัตว์ต่างๆมาอาศัยมากเข้าจำต้องหาภาชนะใส่น้ำไปตั้งไว้ในที่ที่ควรแก่สัตว์เหล่านั้นจะมาดื่มกินกันได้เพราะเหตุแห่งความมีเมตตาจิตเป็นมูลฐานทำให้สัตว์และคนมีความสนิทไว้ใจกับพระเป็นพิเศษสมกับเป็นเพศที่เย็นไม่เป็นภัยแก่ใครๆมาแต่การไหนๆดังนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์องค์นั้นเล่าให้ฟังจึงเป็นความจริงตามเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมโดยมากพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติเด็ดเดียวอาถรรพ์มักผจญภัยเสมอแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ไม่เป็นเหยื่อแก่ภัยนั้นจึงทำให้คิดและมั่นใจว่าผู้มีธรรมในใจและผู้มุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็มักมีชัยชนะโดยธรรมเสมอไม่ค่อยมีอะไรทำร้ายให้ลมจมจิบหายเหมือนธรรมดาทั่วไปคล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัวแบบพูดยากๆบอกใครไม่ได้แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงทางนี้ทราบจากหมู่เพื่อนเคยเล่าเหตุการณ์ทำนองนี้ให้ฟังเสมอท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวและชอบไปและอยู่ลำพังคนเดียวไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงโดยให้เหตุผลเป็นที่จับใจว่าการไปคนเดียวอยู่คนเดียวทำให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ค่อยเผลอไผลไปกับเรื่องต่างๆดังอยู่กับหมู่เพื่อนที่จำต้องพูดคุยกันบ้างในบางเวลาส่วนการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเรื่องของคนคนเดียวแท้ไม่มีอารมณ์เกี่ยวเกาะอิริยาบถต่างๆเป็นไปกับความเพียรมีสติติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขาดสายคนเราถ้าสติอยู่กับตัวย่อมมีทางทราบเรื่องต่างๆที่เกิดกับตัวได้ดีแม้ถึงคราวจวนตัวก็ไม่พวักโผล่กับใครมีตัวคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของตัวหากจำเป็นถึงคราวเข้าจริงๆชีวิตจิตใจก็มอบไว้กับคติธรรมดาไปอย่างเป็นธรรมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงให้เป็นภาระห่วงใหญ่ยอมตายไปกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างสบายหายห่วงเรื่องศพเรื่องเมนเมื่อเจ้าของหมดความห่วงใยไร้กังวลแล้วก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นนอนจมไปกับดินกับหญ้าเช่นวัตถุทั้งหลายนั่นเองไม่มีอะไรแปลกต่างกันท่านพูดน่าฟังแล้วจับใจแพร่ทั้งเหมาะกับจริตของผู้ตั้งหน้าเป็นสักยบุตรพุทธชินโนรสตามรอยพระบาทแท้นานๆจะได้เจอสักรายฟังแล้วจำไว้เพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้นานๆประวัติท่านจะเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อก่อแขนงกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดทุดงควัตที่ประทานไว้เพื่อหมู่ชนก็ไม่เป็นโมฆะจมไปกับดินกับหญ้าเสียหมดเป็นที่น่าสังเวชสลดใจยังมีผู้อุตส่าห์ดำเนินตามและเก็บดอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนไม่ขาดสายโดยเป็นความสงบสุขตามลำดับขั้นภูมิของจิตของธรรมนับแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาจนกลายเป็นขั้นวิมุตติหลุดพ้นเหนืออำนาจแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ผู้มีกิเลสทั้งหลายติดข้องอยู่พระที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำและเงื่อมผารู้สึกมีเรื่องสะดุดใจให้ท่านผู้อ่านได้คิดอยู่มากกว่าที่พักอยู่ในที่ธรรมดา
ดังท่านอาจารย์องค์ที่กำลังนำลงอยู่เวลานี้แม้จะถวายนามท่านว่านักเผชิญก็ไม่น่าจะผิดและเสียความเคารพเพราะการเผชิญก็เพื่อบุกเบิกหาธรรมของจริงการถวายนามก็อนุวัตไปตามปฏิปทาของท่านที่หนักไปในทางเป็นนักต่อสู้หรือเผชิญโดยไม่ลดละล่าถอยให้เหตุการณ์นั้นหัวเราะเยาะได้การเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ท่านยังจะได้อ่านเรื่องของท่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะยุตินี่ก็กำลังนำท่านผู้อ่านชมเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาคือขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเดือนหงายฟ้าขาวเดือนดาวสว่างอากาศปลอดโปร่งสบายท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ้ำขณะนั้นได้มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่มากท่านว่าศีรษะกลมๆของมันเท่าที่เห็นแล้วถ้าจะให้พูดตามความถนัดใจแล้วอยากพูดว่าใหญ่เท่าโอ่งน้ำเราดีๆนี่เองทีแรกได้ยินเสียงมันคำรามเป็นเชิงคูให้กลัวอยู่ห่างจากท่านประมาณ10วาพอเปลี่ยนจากคำรามก็เป็นกระหึ่มและกระหึ่มอย่างเต็มเสียงของมันจนปรากฏสะเทือนไปทั่วภูเขาตอนมันเริ่มคำรามมองไปไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงสักครู่ต่อมาก็ได้เห็นมันโผล่เข้ามาหาท่านด้วยทั้งเสียงกระหึ่มอย่างเต็มที่และเดินเข้ามาหยุดยืนและนั่งแบบสุนัขนั่งไม่เหมาะทำท่าจะทำอะไรท่านเลยนั่งอยู่ห่างท่านประมาณ2วามองเห็นได้ถนัดชัดเจนตลอดลวดลายของมันเพราะไฟเทียนไขที่จุดเดินจงกรมก็สว่างสวยอยู่ขณะนั้นเมื่อท่านเห็นมันมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนึกขึ้นมาในใจว่าเสือโคร่งตัวนี้จะมาทำไมกันดินทั้งแผ่นที่กว้างแสนกว้างมันทำไมไม่ไปแต่มาคิดสร้างความสนุกบนหัวใจคนซึ่งกำลังกลัวๆเอาอะไรกันท่านยืนดูมันที่กำลังนั่งกระหึ่มสนุกอยู่ครู่หนึ่งในใจมีรู้สึกเสียวๆบ้างเพียงเล็กน้อยไม่แสดงความกลัวออกมาอย่างเปิดเผยอะไรเลยจึงค่อยเดินเข้าไปหาและพูดกับมันว่าที่นี่เป็นที่ของพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมต่างหากไม่ใช่ทำเลเที่ยวของเธอนี่นาขึ้นมาทำไมกันโน้นไปเที่ยวสนุกสนานกับหมู่เพื่อนของเธอโน้นสิไปเสียพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนสิ่งน่ากลัวก็ต้องกลัวเหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละพอพูดจบก็ก้าวเข้าไปหามันท่านว่าท่านเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวมันประมาณเมตรเศษเท่านั้นมันจึงโดดหนีปุบเดียวไม่ทราบหายไปไหนและหายไปอย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหาริย์มองดักหน้าดักหลังที่ไหนก็ไม่เห็นทำให้แปลกใจไม่หายแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะสถานที่ท่านพักอยู่และที่ที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นมานั่งอยู่ก็เตียนโล่งไม่มีอะไรปิดบังกีดขวางพอจะมองไม่เห็นขณะที่มันโดดหนีไปจึงทำให้ท่านแปลกใจตลอดมาพอมาหาท่านอาจารย์มั่นได้โอกาสจึงเล่าถวายท่านและเรียนถามถึงเรื่องเสือที่โดดหายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้นว่าเป็นเพราะเหตุไรท่านอาจารย์มั่นชี้แจงให้ฟังว่านั่นไม่ใช่เสือจริงแต่เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากเพราะพวกเทพมีฤทธิ์มากผิดมนุษย์เราสามารถจำแรงกายหยาบกายละเอียดหรือนิรมิตเป็นสัตว์เป็นเสือหรือเป็นคนหญิงชายต่างๆได้ไม่ติดขัดบางครั้งเวลาเข้ามาหาเรายังมาในรูปต่างๆได้ในเทพคนเดียวกันเสือตัวที่มาหาท่านนั้นถ้าเป็นเสือจริงลงได้ตั้งหน้ามาขนาดนั้นต้องมีความมุ่งหวังจะกินคนเป็นอาหารแน่นอนถึงได้มาทั้งที่รู้อยู่ว่าคนซึ่งเป็นที่เกรงขามของสัตว์ของเสือทั้งหลายเสือที่เทพบันดาลใจก็มีเสือที่เทพนิรมิตเองก็มีแต่เสือที่มาหาท่านนั้นเป็นเสือเทพนิรมิตฉะนั้นการโดดหนีของเสือตัวนั้นจึงรวดเร็วผิดธรรมดาจนมองไม่ทันว่าไปยังไงมายังไงสำหรับผมมันเคยชินกับพวกสัตว์เสือเทวบุตรเทวธิดามาแล้วเวลาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวการอยู่ก็อยู่เพราะธรรมเนื่องจากธรรมมีอำนาจมากสัตว์ทั้งหลายเคารพรักใจที่มีธรรมย่อมทรงอำนาจในตัวเองแต่อำนาจทางธรรมไม่เหมือนทางโลกซึ่งคอยแต่จะกำเริบอยู่เสมอผู้ถูกข่มขู่นั้นกลัวจริงในขณะที่ถูกขู่แต่ใจไม่ยอมลงตามอำนาจความข่มขู่เมื่อมีโอกาสยังคอยแก้แค้นจนได้ดังที่เห็นกันอยู่ฉะนั้นการใช้อำนาจทางโลกเพียงอย่างเดียวไม่มีธรรมเข้าสนับสนุนโลกจึงหาความสงบเย็นได้ยากท่านจึงสอนให้ปกครองโลกโดยธรรมปกครองกันโดยธรรมโดยอาศัยความถูกต้องดีงามเป็นอำนาจ
ไม่ใช่เอาอารมณ์หรือทิฏฐิมานะเป็นอำนาจคำว่าธรรมนี่ได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดฉันใดธรรมย่อมมีความละเอียดฉันนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเป็นขั้นๆนั้นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมพอประมาณถ้ารู้ธรรมเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมอย่างเต็มภูมินี่แลธรรมแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมฟังให้เกิดธรรมปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมชื่อใครเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แหละที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาลไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมนี่แลจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟังผู้เขียนก็เขียนสุ่มๆเดาๆไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเองมิได้มีความเข้าใจในคำที่ท่านสนทนากันทุกประโยคอะไรเลยทั้งที่ไม่เข้าใจทุกคำแต่ก็ยังพยายามถูถ่ายมาลงจนได้นั้นเพราะแน่ใจว่าคนเรามีความรู้ความฉลาดและความสามารถต่างกันแม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมั่นใจว่าท่านผู้สามารถจะรู้จะเข้าใจในคำพูดของท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคงมีอยู่จึงได้นำมาลงเพื่อช่วยกันขบคิดบ้างหวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราตามฐานะที่ควรเป็นได้เพราะคำพูดดังที่ท่านอาจารย์มั่นพูด 2-3 ประโยคนี้เป็นธรรมที่ค่อนข้างหาฟังได้ยากแม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟังและพอใจเขียนเพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไปซึ่งอาจเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาได้บ้างคำพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมากผู้เขียนจะพยายามนำลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏิปทากับเรื่องท่านอาจารย์จะเข้าสัมผัสที่ควรนำลงเป็นตอนๆไปจนกว่าจะปฏิปทาจะจบลงด้วยดีนี่เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานานกว่าที่อื่นๆแต่ไม่เคยปรากฏว่ามีสัตว์เสืออะไรมารบกวนให้ลำบากแต่จวนๆท่านจะออกจากถ้ำนี้ไปเที่ยววิเวกแสวงธรรมตามอัธยาศัยเช้าวันหนึ่งจวนเวลาท่านจะออกบิณฑบาตก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่ครวญครางกระหึ่มขึ้นมาหาท่านจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่จริงๆขณะท่านมองเห็นตัวมันกำลังกระหึ่มขึ้นมาทีแรกปรากฏขนลุกซ่าไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดเล็บเปิดระยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอแต่การเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนและหลังกันไม่ได้เรียนถามการเวลากับท่านเป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจำมาลงเลยจึงไม่ทราบระยะที่เกิดเหตุนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบำเพ็ญกรุณาถือเอาใจความในเรื่องทีเดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่านวงเล็บปิดเพราะมันเดินตรงมายังท่านคือความตั้งใจจริงทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้าขึ้นมาซึ่งควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้วแต่ยังทั้งเดินทั้งทำเสียงโครนครางเข้ามาจนถึงท่านซึ่งห่างกันประมาณ2วาเศษเท่านั้นพอเข้ามาถึงที่นั่นแล้วก็หยุดนั่งเหมือนสุนัขบ้านนั่งและจ้องมองหน้าท่านเขม็งแบบไม่กระพริบตาเลยแต่ไม่ได้หมอบทำท่าจะทำอะไรท่าน
อาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวที่แล้วนั้นไม่มีอาการว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกับท่านแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่น่ากลัวแล้วแม้ไม่แสดงอาการเป็นที่น่ากลัวก็จำต้องกลัวมันอยู่นั่นเองพอเห็นมันมองท่านท่านเองก็มองมันด้วยความกลัวอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ท่านก็ยกมือชี้บอกมันว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับท่องเที่ยวของเธอแต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบำเพ็ญภาวนาต่างหากจงไปเสียที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่แต่มันก็ยังนั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไปท่านจึงจับไม้เท้าชี้บอกมันอีกว่าจงไปที่โน้นภูเขาลูกโน้นซึ่งมีที่เที่ยวถมไปอย่ามานั่งดูให้พระกลัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อาหารของเสือเช่นเธอเราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่ามาทำให้เรากลัวเดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหลุมกลัวๆนะจะว่าไม่บอกแล้วก็ชี้ไม้เท้าบอกมันอีกว่าจงหนีไปเดี๋ยวนี้เรากลัวเธอมากตาเธอก็ตาเสือแหลมคมยิ่งกว่าอะไรถ้าขืนมองเรานานๆเผื่อเรากลัวมากและตายไปเธอจะตกนรกจริงๆนะพอจบคำท่านก็ลุกจากที่ชี้ไม้และเดินเข้าไปหามันมันจึงโดดหนีไปในขณะนั้นพอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีกเพราะคิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบิณฑบาตเพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิ้นแต่ไม่เห็นมันตามไปดังที่คิดไว้วันนั้นนึกกลัวทั้งวันเกรงว่ามันอาจขึ้นมาหาเราอีกก็ได้ตอนกลางคืนก็คิดแต่เรื่องเสือจะขึ้นมาหาท่าเดียวเลยไม่เป็นอันภาวนาให้สนิทใจได้จำต้องสั่งสอนตนแทบทั้งคืนใจจึงยอมสงบลงได้จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าเสือตัวนี้ใหญ่และยาวมากน่ากลัวจริงๆคล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดาใหญ่พอๆกันกับตัวที่มาหาตอนกลางคืนวันนั้นลักษณะอาการก็คล้ายคลึงกันความรวดเร็วก็พอๆกันจึงทำให้คิดว่าน่าเป็นเสือเทพบันดาลดังท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ผิดเห็นแล้วน่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้ท่านพรรณนาคุณของการอยู่ป่าและคุณของจิตใจที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างจับใจแต่ผู้เขียนจำไม่ได้มากเพราะนิสัยขี้ลืมท่านว่าเวลาจำเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆบังคับใจรู้สึกเหมือนมีอะไรป้องกันอยู่ภายในชอบคนชนิดบอกไม่ถูกการสร้างตัวของจิตในเวลาจำเป็นก็ง่ายและรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากจึงทำให้จำต้องชอบอยู่ในที่คับขันทั้งที่ปกติเป็นคนขี้คลาดหวาดระแวงเวลาเผชิญเหตุการณ์แต่ละครั้งใจรู้สึกเลื่อนฐานะขึ้นอย่างผิดสังเกตจนตัวเองก็แปลกใจและอยากให้เหตุการณ์มีขึ้นเสมอเพื่อใจจะได้พยายามสร้างตัวเองมากขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เป็นเครื่องสนับสนุนการอยู่ป่าอยู่เขามันดีอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ทั้งไม่คิดอยากพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการอยู่ป่าด้วยเพราะเป็นธรรมจำเพาะที่เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายสำหรับท่านเองเวลาออกมาอยู่ที่หรือป่าธรรมดาใจคอยแต่จะขี้เกียจและประมาทนอนใจไม่สนใจช่วยตัวเองผลเป็นที่พึงใจไม่ค่อยปรากฏฉันก็มากว่าอยู่ในที่เคยดัดสันดานนอนก็มากความขี้เกียจก็มากอารมณ์ก่อกวนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาส่วนสติปัญญาคอยแต่จะลดลงเสื่อมลงสรุปตามนิสัยของท่านแล้วท่านว่าอยู่ในที่ธรรมดาไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะอยู่คอยวันตายแบบเปล่าประโยชน์เท่านั้นถ้าไม่อยากตายแบบโมฆะบุรุษก็ควรออกแสวงธรรมเพื่อเอาตัวรอดพอคิดตกลงก็ตัดสินใจเข้าป่าเข้าเขาตามเคยใจที่เคยประสบความสงบสุขและแผ่วพราวด้วยปัญญาเพราะป่าเพราะเขาเพราะถ้ำหรือเงื่อมผามาแล้วจะให้มาอยู่แบบอดๆอยากๆไม่มีธรรมสัมผัสใจเลยย่อมอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปตามนิสัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ฉะนั้นแล้วใจมีความสะดวกสบายไปตามทัศนียภาพโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นความเพียรกับอิริยาบถต่างๆจะกลมกลืนกันไปเองสติปัญญาที่เคยเป็นคู่เคียงกับความเพียรก็เป็นมาเองโดยไม่ต้องร้องเรียกขู่เข็นความขี้เกียจและฉันมากนอนมากก็ลดกันไปเองอะไรๆที่เป็นอัตเป็นธรรมรู้สึกตามๆกันมาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยบังคับขับไล่ยากเวลาอยู่ในสถานที่ธรรมดาก็ค่อยๆตามกันออกไปโดยไม่จำต้องขับสายไล่ส่งให้ลำบากเหมือนอยู่ที่ธรรมดาการฉันการนอนหลับ
การผ่อนอารมณ์การภาคเพียรกลายเป็นความมีประมาณเหมาะสมไปตามๆกันผิดกับอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากเลยทำให้คิดว่าการถอดถอนกิเลสนั้นอยู่ในป่าในเขาถอดถอนง่ายกว่าอยู่ในที่ธรรมดาอยู่มากอยู่ในที่ธรรมดาตามความรู้สึกท่านว่าแทนที่จะเป็นการถอดถอนกิเลสดังที่เข้าใจแต่กลับเป็นการสั่งสมและส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถคือฉันก็มาเพราะตัณหาแอบมากระซิบให้ฉันมากๆบอกว่าอาหารถูกปากถูกท้องถูกธาตุถูกอัธยาศัยและถูกกับจริตนิสัยของกิเลสกิเลสชอบมากต้องฉลองให้มากๆการนอนก็มาเพราะกิเลสแอบมากระซิบว่าต้องพักผ่อนมากหน่อยไม่งั้นอ่อนเพลียทำความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงเวลาความเพียรจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าจริงแต่กลับเป็นเวลาพักผ่อนคือนอนเสียอีกโดยไม่มีกำหนดว่าจะควรตื่นเวลาใดกิเลสไม่กำหนดให้ตื่นเอาเลยที่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นบ้างว่าได้ทำความเพียรกี่ชั่วโมงในวันและคืนหนึ่งๆนอกจากกิเลสกล่อมให้หลับแต่พอเริ่มฉันเสร็จจนยันค่ำไม่เห็นความเพียรมีอำนาจแทรกความขี้เกียจเพราะฉันมากได้บ้างเลยการคิดปรุงก็มากจนไม่มีประมาณแต่ละขณะที่คิดปรุงล้วนเป็นเรื่องของตัณหาสมุทัยนำทางพาท่องเที่ยวชมตามสถานที่ตึกรามบ้านช่องและโรงอะไรต่างๆของนางและท้าวกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจัดแจงไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่คบฉันอย่างอิ่มหนำคลำพุงแล้วเที่ยวหย่อนอารมณ์พูดถึงความขี้เกียจก็มากถ้าศีรษะได้ลงหมอนแล้วเป็นหายห่วงไปในขณะนั้นใครหรืออะไรอย่ามายุ่งอย่ามาปลุกเป็นไม่ได้ผลท่านว่าการฉันมากการนอนมากและความขี้เกียจมากมันเป็นมิตรสหายกันมาดั้งเดิมไม่มีใครสามารถแยกออกจากกันได้ความขี้เกียจนี้เป็นสหายคนสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหายผู้ฉันมากนอนมากสามสหายนี้ถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นหรือตายไม่ยอมพลัดพรากจากกันถ้าไม่จับถูไถมันเข้าป่าเข้าเขาให้เสือช่วยชำระขับไล่และความอดอยากขาดแคลนช่วยปราบปรามซะบ้างเป็นต้องตายในเงื้อมือของมันจนได้ไปไม่รอดเพื่อดับมันให้เห็นฤทธิ์กันซะบ้างจึงฝืนใจอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องการที่ที่มันกลัวกลัวความภาคเพียรทุกด้านจึงเป็นความราบรื่นสม่ำเสมออะไรอะไรเป็นอัตเป็นธรรมไปตามๆกันไม่เป็นกิเลสตัณหาดังอยู่ในที่ธรรมดาซึ่งเป็นที่มันปกครองเราง่ายแต่เราไม่มีโอกาสปกครองมันได้เลยท่านว่าผมเป็นคนนิสัยฝึกทรมานยากจำต้องหาสถานที่และสิ่งต่างๆช่วยบังคับอีกทางหนึ่งจึงพอมีทางหายใจได้บ้างไม่ตีบตันอั้นตู้โดยถ่ายเดียวการอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำและเงื่อมผาดังที่เคยอยู่มานั้นรู้สึกเหมาะกับจริตนิสัยผมผู้มีกิเลสหนาปัญญาทึบพอมีความสงบสบายใจได้บ้างท่านว่าตอนท่านยังเป็นหนุ่มยิ่งทรมานมากทั้งอดอาหารผ่อนอาหารทั้งเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่ออกมาอยู่ที่ธรรมดาได้สะดวกใจเหมือนพระทั้งหลายเลยเนื่องจากสิ่งบังคับให้จำต้องอยู่ในที่เช่นนั้นมันบ่งบอกอยู่อย่างชัดเจนว่าต้องทรมานกันอย่างหนักถ้ายังหวังครองมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติแก่ใจอยู่ถ้าจะไหลไปตามอำนาจของตัณหาละก็จงอยู่แบบสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่กี่วันก็จะเห็นผลของมันแสดงฤทธิ์ให้ดูจนได้นี่แหละเป็นเหตุให้อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้เมื่ออุตส่าห์บำเพ็ญไปตามสถานที่ดังกล่าวใจกลับเกิดความร่มเย็นสติปัญญาที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นไปตามลำดับของการฝึกทรมานจึงทำให้ใจฮึกหานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นพักๆจนกลายเป็นความพอใจดูดดื่มในสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่ดัดสันดานนั้นว่าเป็นสถานที่วิมานธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันตลอดปัจจุบันนี้ใจก็มีความเคารพเทิดทูนสถานที่ป่าที่เขาเหล่านั้นอยู่อย่างสนิทใจอยากไปอยู่จนสถานที่เหล่านั้นกลายเป็นที่เผาศพของตนในวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตไม่อยากตายในสถานที่เกลื่อนกลวุ่นวายการตายในที่เช่นนั้นเป็นการตายที่สงบรื่นเริงในธรรมไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนชวนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมุ่งต่อธรรมล้วนๆโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองสนุกไตรตรองให้ถึงเหตุถึงผลของอัตของธรรมที่มีอยู่ภายในจิตด้วยความรอบครอบขอบจิตใจกับธรรมสัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นพอธาตุขันธ์หมดกำลังสืบต่อลงไปก็สละเปาะ
ปล่อยวางไว้ตามความจริงของเขาถ้าเรามีสติปัญญารอบคอบในทุกสิ่งทั้งภายในภายนอกเราก็เป็นเราอย่างเต็มภูมิไม่ต้องไปหยิบยืมคำว่าเราจากสมมติมาครองให้เป็นบุคคลในสมมติเช่นโลกสมมติทั่วๆไปภาระคือขันธ์ที่เคยตะเกียกตะกายแบกหามกันมาก็ปล่อยลงไปธาตุเดิมของเขาเราก็ปล่อยลงในธาตุเดิมของเราอนาลโยเป็นสมบัติของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็ครองอนาลยสมบัติไปตามเรื่องก็สิ้นเรื่องกันเพียงเท่านี้จะไปเที่ยวหาอะไรมาต่อจะเกิดเรื่องยุ่งเรื่องยาวต่อไปอีกความจริงกิเลสสิ้นจากใจเสียอย่างเดียวเรื่องทั้งหลายก็สิ้นไปในขณะนั้นนี่เป็นคำที่ท่านพรรณนาสรรเสริญความดีของป่าเขาลำเนาไพรสำหรับจริตนิสัยท่านเองท่านเคยได้รับความสงบสุขทางใจจากป่าตลอดมาจนปัจจุบันไม่เคยเบื่อหน่ายป่าเขาทั้งหลายสมกับอนุสาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อพระผู้บวชแล้วให้แสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรในป่ามีรุกขมูลร่มไม้เป็นต้นท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยชอบรู้สิ่งต่างๆจำพวกกายทิพย์ที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นเวลามีโอกาสท่านสนทนาธรรมกันกับท่านอาจารย์มั่นเกี่ยวกับพวกกายทิพย์รู้สึกน่าฟังมากทำให้เพลิดเพลินไม่อยากให้จบลงง่ายๆเวลาท่านสนทนาเรื่องพวกกายทิพย์มาฟังธรรมและถามปัญหายิ่งน่าฟังมากเพราะต่างคนต่างรู้พูดไม่มีขัดแย้งกันเลยเหมือนคนเรียนวิชาแขนงเดียวกันพูดคุยกันเรื่องวิชาแขนงนั้นนั่นแหละท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี่จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้ว
ท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างมอบราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไปการอย่างทราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพย์นั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนำพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเพศมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอท่านต้องคอยแนะพระให้พากันสำรวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวค่ำพอตกดึกก็รีบพากันตื่นนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบำเพ็ญภาวนาในเวลาเขามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอแม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สำหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมันยากในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอนในระยะเวลาที่พวกเทพมาหาท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านการตำหนิติเตียนพระจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิพย์ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทำสมาธิภาวนาคงทนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยมพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนการเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตรบางพวกชอบฟังพระอภิธรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารแต่ผู้ที่ชอบเมตตาพรหมวิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตนไม่มีประมาณในสูตรธรรมทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตรนั้นๆมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใดบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบสที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4-5 กิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้
ไม่ค่อยมีการโคจรบิณฑบาตเหมือนพระหุงต้มรับประทานโดยลำพังตนเองเวลาท่านไปพักกับเขาซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบิณฑบาตกับเขาวันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านด้วยความปิติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้น่าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน้ำข้ามเขามา3วันแล้วการขบฉันก็เข็มเขียมมากตลอดมาในระหว่างเดินทางเนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามาพบหมู่บ้านแห่งละ 3-4 หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงต่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤาษีทำแกงถั่วมาถวายก็ฉันจนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งขับคือแกงถั่วไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้นพอฉันแล้วแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยพอเห็นอาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทำความเพียรจนกระทั่งบ่ายจึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนาขณะนั่งทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองของพวกเทวดาที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รับจากท่านและยินดีในทานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าได้บุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความปิติยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้นซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสมาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้นแสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจักฉันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยานและขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุโมทนาของพวกเขาแก่ฤาษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษีตนนั้นและพูดเปรียบเปรยให้แกทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอาตมาฝันไปว่าพวกเทวดาจำนวนมากพากันตีคล้องตีกลองมาขออนุโมทนาส่วนบุญที่ฤาษีถวายจังหันแก่อาตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพ้นและพวกเขาขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นับว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วยพอฤาษีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับญาณวิถีต่างๆแม้แต่นอนหลับกลางวันยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นทีแรกจึงทำอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความปิติยินดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากันมาอนุโมทนาและขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเขามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนบัดนี้ท่านตอบว่านี่เป็นพวกรุกเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแลตอนอาตมาอนุโมทนายถาสัพพีเมื่อเช้านี้เขายังได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเองจึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆ อยู่ในแถบบริเวณนี้ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟังท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาต้องดูด้วยตาในคือตาใจการจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนา
พิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญาเวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพย์ต้องเห็นด้วยใจทิพย์คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านก็ลาเขาหลีกไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกๆพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่านและถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเขาไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมากมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพักบำเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนำผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามัญซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังไว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในครรภ์เป็นพวกชาวป่าอนามัยในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ปล่อยให้กันตายทิ้งอย่างน่าทุเรศสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่านเวลาเข้าภาวนาผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกหวยเปิดขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามูลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านวงเล็บปิดทางราคะตัณหาที่มีในใจสัตว์โลกที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายหวงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะตัณหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิตท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทำอะไรท่านได้สำเร็จบางครั้งผีตายหวงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดาถึงจะเข้ามาทำการข่มขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทำได้ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับมีแต่จะทำตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเวลาถามผีก็บอกตามความจริงไม่โกหกว่าตายเพราะเหตุนั้นซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขาคือหญิงนั้นก่อนตายสามีหย่าร้างไปมีใหม่เธอเกิดความเสียใจมากขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษาและตายในขณะนั้นซึ่งเด็กก็ยังอยู่ในครรภ์เวลาผีเล่าก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้านเพราะได้ปรากฏผีนั้นมาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เห็นทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอเวลาเขาเล่าให้ฟังเรื่องจึงตรงกับที่ผีเล่าผีรายนี้ท่านว่าร้ายมากเมื่อทำอะไรท่านไม่สำเร็จก็ไปกวนพระสององค์ด้วยการข่มขืนท่านขณะนอนหลับถึงกับพระต้องตะโกนขึ้นทั้งหลับจนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดคำว่าก็โยมเป็นผู้หญิงส่วนอาตมาเป็นพระจะให้ทำแบบคารวะแต่อย่างไรไม่เอารีบออกไปเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่านี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยผีผู้หญิงกำลังข่มขืนกระผมอยู่เวลานี้รีบมาเร็วช่วยกระผมด้วยท่านอาจารย์มาเร็วดังนี้เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลับเหมือนเสียงคนตะโกนเรียกกันเราดีๆนี่เองท่านอาจารย์เองซึ่งกำลังออกจากที่ภาวนาหลังจากรบกันกับผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อยชัดคำก็ได้รีบไปหาพระองค์ที่เรียกท่านให้ช่วยทันทีและปลุกให้ตื่นในบัดเดียวนั้นเมื่อพระองค์นั้นตื่นขึ้นมาถามก็เลยกล่าวว่ามีผู้หญิงกำลังมีท้องจะเข้ามาข่มขืนบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยต้องเรียกให้ท่านอาจารย์มาช่วยก็พอดีท่านมาปลุกให้ตื่นอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยท่านว่าพระทั้งสององค์นั้นฝันเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝันในคืนเดียวกันขณะฝันและโรหญิงนั้นจะทำลายพรหมจรรย์ก็ตะโกนเรียกท่านอาจารย์ให้ไปช่วย
อย่างชัดถ้อยชัดคำเช่นกันคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอีกคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอยู่เรื่อยสำหรับท่านเองก็ถูกกวนทางสมาธิภาวนาพระสององค์ก็ถูกกวนเวลานอนหลับแทบทุกคืนท่านว่าสำคัญที่โรคบ้าพันนี้ไม่ยอมรับส่วนกุศลผลเมตตาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จักอายนั้นเท่านั้นจึงทำให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางว่าไม่ว่าโรคใดก็ตามถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนี้ได้เข้าสิงแล้วโรคนั้นจะต้องเป็นทำนองเดียวกับผีผู้หญิงผีคนนั้นมาเป็นกับพระนั่นแหละผู้เขียนเรียนถามว่าที่ว่าผีหญิงมาทำท่าจะทำไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไรท่านตอบแบบคนโมโหให้ผียังไม่หายว่าจะให้อธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยหรือเรือเกยหาดอย่างไรอีกเพียงฟังกันเท่าที่เล่ามานี้ก็อยากเอาหัวมุดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าคนแก้ผ้าพูดนั้นผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านคนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าข่มขืนจะให้พูดอย่างไรอีกผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัยผู้เขียนถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสององค์นั้นท่านไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างหรือผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการหลับสนิทในเวลานั้นท่านว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบเห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่าผีมาปลุกปล้ำข่มขืนเรื่องก็เท่านั้นผู้เขียนท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั้นนานเท่าไหร่ท่านพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไปก็เนื่องจากท่านสององค์ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมาควรจะเอาตัวไปเป็นอะไรไม่ไหวเลยจำต้องพาท่านหนีไปผู้เขียนก็ผีที่รบกวนท่านอาจารย์นั้นไม่นับเข้าในจำพวกเปรตที่ควรได้รับส่วนบุญบ้างหรือทำไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับท่านว่าจะเป็นจะพวกไหนผมก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันจะทำแบบบ้าของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นพูดแล้วท่านยิ้มนิดแล้วพูดต่อไปอีกว่าผมสงสารพระสององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมากแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเรื่องนั้นรบกวนท่านตอนกลางคืนท่านมีอาการไม่สู้ดีคิดทุกข์คิดยากทั้งสององค์ในเวลานอนหลับกลัวผีตัวนั้นจะไปทำลายดังที่เคยเป็นมาท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นจึงได้พาหนีไป